เบนอเลิร์ตยันสถานะตายชุติมาแค่ลุงพีคนสนิทห่วงอีกฝ่ายหลังเจอข่าวเยอะกว่ามายาฮอตนิวอัปเดตล่าสุดวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะที่ล็อบบี้ GMM Grammy Place มีโอกาสเจอเบนอเลิร์ตในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Boy Love ไม่พลาดที่จะสอบถามถึงความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างต่ายชุติมาค่ะหลังโดนชาวเน็ตจับจองเป็นรักใหม่หลังฝ่ายหญิงนะคะโพสต์ภาพเรือหนุ่มปริศนาด้านหลังทำเอาหลายคนต่างคาดหวังนะคะว่าจะใช่คนพิเศษที่เจ้าตัวเคยบอกไว้หรือไม่นะคะรวมถึงโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะเห็นอย่างนี้เจ้าตัวก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเจ้าตัวเลยแถลงค่ะว่าจริงๆก็เป็นแค่รุ่นพี่ที่สนิทกันฝ่ายหญิงเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันและรู้จักกันมาสักพักนึงแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่ามาสนิทกันได้อย่างไรหนุ่มเบนกล่าวว่าพี่ตายเป็นเพื่อนของเพื่อนตนอีกทีนึงที่อยู่กลุ่มก้อนเดียวกันเคยมีโอกาสได้ไปแฮงเอาท์กันเลยสนิทกันแต่ไม่ได้สนิทกันเป็นพิเศษค่ะส่วนเรื่องโดนเปิดวาร์ปนะคะคิดว่าเป็นรักใหม่ตนตกใจไหมตนตอบว่าก่อนนิดนึงค่ะแต่ความจริงก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคืออะไรคงเพราะอาจจะด้วยความไปจอยทิปกันถ่ายรูปในโลเคชั่นเดียวกันจากนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะคุณจะจับโยงค่ะพร้อมยืนหยัดว่าเจ้าตัวเองไม่ได้เป็นรักใหม่ค่ะส่วนเรื่องในอนาคตพอจะมีลุ้นหรือไม่ก็ตอบว่าโอกาสลุ้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะคะแต่ห่วงฝ่ายหญิงที่ตอนนี้มีกระแสข่าวค่อนข้างจะเยอะค่ะเลยอยากให้สื่อเนี่ยเบาๆกับอีกฝ่ายบ้างค่ะพี่ตายใช่ครับจริงๆก็เป็นแค่รุ่นพี่นะครับที่สนิทกันนะครับแล้วก็ตายก็เป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันครับก็สนิทกันก็เป็นเพื่อนของเพื่อนครับเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นมูชัลเฟรนด์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจอยแบบแฮงเอาท์กันก็คือสนิทแค่สนิทรู้สึกว่าสนิทตกใจนิดหน่อยที่เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความไปจอยทริปกันมั้งด้วยความที่เราถ่ายรูปแบบมันอยู่ในโลเคชันเดียวกันมั้งก็คนมาจับโยงก็ได้ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ก็เรื่องจริงก็ถูกโฟกัสมากก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็ยังอยู่ในกระแสนะครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าอาจจะเจอกันตามที่สาธารณะมันก็แบบมันก็คนมันจับจ้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นแค่เพื่อนสนิทที่มันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ทำตัวปกติทำตัวปกติครับเราคือรุ่นพี่รุ่นน้องกันพี่ต่ายก็เป็นพี่ที่น่ารักนะครับจริงก็คุยได้ทุกเรื่องพี่ต่ายคุยได้ทุกเรื่องพี่เขาน่ารักพี่เขาก็ได้ให้ประสบการณ์ของเราในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในฐานะที่พี่เขาผ่านการแสดงมาก่อนแล้วก็ถามถ่ายบ้างอะไรโอกาสลุ้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเรื่องอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่สนิทอยู่ในแก๊งเดียวกันเป็นห่วงไหมจริงก็เป็นห่วงอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็อยู่ในสื่อค่อนข้างเยอะการเป็นข่าวก็อยากให้แบบเบาๆกับพี่เขาหน่อยเป็นห่วงจริงพี่เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเขาเทคแคร์ความรู้สึกของเพื่อนๆในแก๊งอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบพักบ้างพักเหมือนถึงว่าพักเป็นข่าวบ้าง